นี้นะคะป้าเพชชี่จะพามาอะไรเอ่ยนี่คือกระทะใบเล็กหุ้ยนี่คือกระทะใบเล็กนั่นเองค่ะเอ๊ะกระทะใบเล็กป้าเพชชี่จะเอามาทำอะไรวันนี้นะคะป้าจะพาทำอาหารฝรั่งแบบง่ายๆค่ะอาหารฝรั่งแบบง่ายก็คือไข่นั่นเองค่ะเรามีกระทะแน่นอนค่ะเราต้องทำไข่กระทะนั่นเองค่ะวิธีทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะเครื่องที่จะใส่ในไข่กระทะของเรานะคะป้าก็จะมีหมูยอนะคะกุนเชียงนะคะแล้วก็หมู3ชั้นนะคะป้าจะเอาไปผัดคือถ้าใครจะเพิ่มเบคอนหรือว่าแฮมเพิ่มได้ตามใจนะคะหรือว่าลดหรือเพิ่มได้แล้วแต่เราเลยนะคะตอนนี้ป้าก็จะมาทำการหั่นหมูยอนะคะแล้วก็กุนเชียงนะคะเพื่อที่เราจะไปผัดเตรียมไว้นั่นเองค่ะมาทำกันเลยค่ะเราก็ทำการหั่นหมูยอแล้วก็กุนเชียงเสร็จแล้วนะคะทีนี้ป้าก็จะมาทำการผัดเขาค่ะเพื่อให้เขาสุกนั่นเองค่ะค่ะกระทะตั้งนะคะเปิดไฟให้กระทะร้อนๆนะคะค่ะพอกระทะร้อนแล้วนะคะก็ใส่น้ำมันลงไปอุ้ยเยอะไปนิดนึงน้ำมันน้อยน้ำมันมากแล้วแต่เรานะคะนี่เยอะไปนิดนึงแล้วก็ป้าก็จะเอาหมูยอลงไปผัดนะคะแล้วแต่จำนวนคนนะคะว่าเราจะทำกี่กระทะนะคะของป้ากระทะหนึ่งเพราะว่าป้าทำให้ลุงไปละลุงกินไปละเรียบร้อยละใส่ทั้ง3ใบนี่ค่ะก็ทำการผัดเลยให้มันเหลืองนั่นเองค่ะใครจะใส่เพิ่มแล้วแต่นะคะแล้วแต่จำนวนคนเนาะอันนี้สำหรับ1คนนะคะสำหรับ1คนเขาประมาณนี้พอแล้วนะคะป้าก็จะเอามาพักใส่จานไว้นะคะค่ะป้าก็จะเอาหมูของเรานี่ค่ะลงไปผัดต่อเลยอย่าแรงนะคะไปทอดกุนเชียงกับหมูยอเพราะว่ามันจะไม่ง่ายมากเลยนี่ค่ะก็ทำการเขาถ้าจะใส่หัวหมูใหญ่นิดนึงนะคะมีหมูนิดนึงค่ะแต่เราก็พักใส่น้อยใส่มากใครนี้ชอบก็ไม่ต้องใส่คนป้าชอบเพราะว่าเวลาหัวหมูใหญ่ผ่านมันจะหวานดีใส่ป้าเอาละอันนี้ก็ทำการผัดเขาให้เขาสุกอะค่ะนี่ค่ะกุนเชียงกับหมูยอของเรานะคะป้าก็ทอดประมาณนี้นะคะไม่ให้เกรียมเกินไปแล้วก็ไม่ให้ไม่สุกเกินไปนะคะประมาณนี้หมูป้าก็จะมาปรุงรสหมูสับป้านิดนึงนะคะปรุงรสนิดนึงให้เขามีรสชาติผัดให้เขาพอให้เขาได้ที่นะคะให้เขาสุกนะคะก็ประมาณนะคะโอเคปรุงรสนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปรุงรสนิดนึงนะคะซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มนี่ค่ะ
ก็พริกไทยนิดนึงครับนี้ก็ผัดให้เข้ากันนะคะใครชอบให้หอมหัวใหญ่สุกมากก็ผัดให้นานขึ้นนะคะใครชอบให้ปานกลางก็ประกาศเอานะคะเพราะว่าแล้วแต่เราเนาะคนชอบไม่เหมือนกันเนาะค่ะป้าขอละป้าก็จะทำการปิดแก๊สนะคะปิดแก๊สเลยทีนี้ป้าก็เอาหมูป้าเอาพักไว้ทีนี้ป้าก็จะมาทำไข่กระทะของป้านั่นเองค่ะป้าก็นี่ค่ะกระทะกระจุ๋มกระจิ๋มของป้านะคะตั้งเลยค่ะตั้งเลยนะคะเห็นไหมคะโอเคนะคะก็เปิดแก๊สเลยค่ะแก๊สนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะนิดนึงนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้ไข่ของเราติดเขาติดกระทะนะคะเกี่ยวเขานะคะให้น้ำมันมันทั่วอุ้ยร้อนนะคะเกี่ยวนะเดี๋ยวป้าขอถุงมือหน่อยโอเคเกี่ยวให้นี่ให้น้ำมันเขาทั่วๆนะคะโอเคไฟอย่าแรงนะคะไฟห้ามแรงเลยนะคะห้ามแรงเลยทีนี้ไข่ป้าจะใส่สัก2ใบส่วนใครจะ3หรือ4แล้วแต่นะคะนี่ก็ป้าก็ตอกไข่ลงไปค่ะไข่ในกระทะของเรานะคะได้ยินเสียงไหมซู่ซ่าซู่ซ่าเลยนี่ตอกลงไปนะคะอย่าไฟแรงนะคะไฟแรงนี่ไหม้เลยนะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็รอเขาลองไข่สุกมากสุกน้อยแล้วแต่เราถ้าคนชอบสุกมากอย่างป้าเนี่ยป้าชอบสุกมากนิดนึงป้าก็จะหาอะไรมาปิดเขานี่ค่ะปิดให้เขาละอุนี่ค่ะปิดไปแต่ถ้าคนชอบกินดิบๆหรือว่ากินดิบได้ก็ไม่ต้องปิดนะคะเหมือนป้าก็จะปิดนิดนึงป้าว่าไข่ของป้าก็ได้ที่แล้วนะคะป้าก็ทำการเปิดฝาเขาออกนะคะทีนี้ใส่เครื่องของเราลงไปนะคะไอที่เราทอดไปเมื่อกี้นะคะรีไฟนิดนึงนะคะถ้าไม่อยากให้ไอตรงข้างล่างเขาไหม้นะคะก็นี่ค่ะจัดลงไปเลยนะคะที่ตามร้านอาหารนะคะร้านอาหารดังๆที่ว่าขายกาแฟด้วยดังๆมากเพราะป้าไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะนี่แหละเขาก็ทำลักษณะนี้แต่เขาจะไม่ใส่เครื่องเยอะอย่างเรานะคะเราทำกินเองแล้วก็เลยใส่เครื่องแบบว่าเยอะมากนะคะแล้วแต่เราเลยนะคะใส่เข้าลงไปค่ะนี่ค่ะเราทำกินเองนะคะเราก็ใส่ปริมาณที่เราชอบลงไปเลยค่ะโอเคป้าก็จะซอยหอมต้นหอมนะคะโอ้ข้างบนเขานะคะเพื่อความสวยงามและรับประทานได้นั่นเองค่ะน้อยมากแล้วแต่นะคะนี่ค่ะโรยเข้าลงไปเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะโอเคนี่ป้าก็จะปิดนิดนึงนิดนึงนะคะไฟห้ามแรงนะคะไฟต้องแบบนิดนึงแค่นั้นนะคะแบบเบาสุดๆนะคะเบาสุดๆเลยเนาะอันนี้เรามาดูกันตอนเขาเสร็จนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะป้าก็คิดว่าไข่ของเราไข่กระทะของเราน่าจะเป็นอันเสร็จแล้วอะค่ะป้าก็จะทำการปิดแก๊สนะคะปิดแก๊สเข้าเลยปิดแก๊สเข้าเลยเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหน้าตาไข่กระทะของเรานะคะชอบเบคอนชอบแฮมเนี่ยเราดัดแปลงได้นะคะอุ้ยร้อนอุ้ยโอเคค่ะร้อนเดี๋ยวเรา
ไปชิมกันนะคะไปชิมกันค่ะสวัสดีค่ะเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะไข่กระทะแสนง่ายของเราตอนนี้เราก็ถึงเวลามาชิมกันแล้วค่ะไข่กระทะเนี่ยจะเหมาะมากเลยนะคะเป็นอาหารเช้าคู่กับกาแฟจะดีมากเลยเพราะในไข่กระทะเนี่ยโปรตีนเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะทั้งไข่กับหมูหรือว่าจากหมูยอของเราโปรตีนทั้งนั้นเลยค่ะอยู่ท้องและสบายท้องด้วยนะคะเป็นอาหารฝรั่งค่ะเป็นอาหารฝรั่งเวลาเราไปสนามบินหรือว่าที่ร้านเลยนะที่ขายกาแฟดังๆอ่ะที่ชื่อดังๆอ่ะเขาจะมีอาหารตัวนี้คู่กับกาแฟนะคะป้าก็เลยมาทำให้ดูเผื่อลูกๆหลานๆที่บ้านอยากไปทำกินวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทำไข่กระทะกินดีกว่าได้โปรตีนได้อาหารครบด้วยโปรตีนทั้งนั้นเลยคู่กับกาแฟร้อนๆนะคะก็เดี๋ยวป้ามาชิมให้ดูเนาะขอชดกาแฟก่อนนะคะพอดีป้าทำงานไปด้วยก็เลยช่วงเช้าพอดีเมื่อเช้าพาสดาไปเดินมามีวิวอ๋อโอเคเดี๋ยวก่อนละกันให้ป้าชิมก่อนละกันเนาะว่าไข่กระทะของเราเป็นยังไงไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ละกลัวลวกมือไปรอบหนึ่งละนี่ค่ะข้างในนะคะข้างในเขาก็ไม่ไหม้นะคะไม่ค่อยติดกระทะมากเพราะเราใส่น้ำมันลงไปนั่นเองค่ะชิมหมูก่อนนะคะเพราะว่าหมูเราปรุงมาจืดไปนิดนึงต้องเดี๋ยวไปเอาซอสมาใส่เพราะว่าหมูป้าไม่อยากจะปรุงให้มันเค็มมากคือมันเค็มแล้วมันแก้ยากแต่ถ้ามันจืดเราเพิ่มได้แต่ถ้ามันเค็มแล้วมันแก้ยากจริงๆค่ะมันหวานหอมหัวใหญ่ทำไมป้าถึงใส่หอมหัวใหญ่ไปในผัดหมูเพราะนี่ค่ะมันทำให้หมูหวานต้องกินคู่กับกุนเชียงนะคะเพราะว่ากุนเชียงมันมีรสหวานมันจะเข้ากับไข่กระทะมากอร่อยมากเลยค่ะลุงกินไปละขนมปังด้วยไข่ทั้ง3ใบอ่ะลุงหมูก็ให้ป้าใส่สปูนจานเลยขนมปังก้อนเบลอหมูยอคุณเชียงหมูสับเรากินพร้อมกันเลยให้คนทั้งบ้านอิจฉาอยากกินละสิทำกินเลยนะคะทำง่ายเด้อใครทำแล้วกินแล้วรสชาติเป็นไงคอมเมนต์มาบอกป้าได้นะคะที่ใต้คลิปได้เลยนะคะ อร่อยไหมไข่ไหม้ไหมคลิปหน้าป้าเพชรจะพาไปทำอะไรกินอะไรที่ไหนยังไงคอยติดตามป้าในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribeให้ป้าด้วยนะคะแล้วเราจะได้มาทำอาหารสนุกสนุกไปด้วยกันหรือบางทีเวลาป้าไปเจอวิวสวยๆหรือว่าร้านอาหารดีๆป้าก็จะเอามาแนะนำลูกๆหลานๆของป้านะคะส่วนคลิปนี้ป้าขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย